บาลีรุ่งอรุณทุกท่านเชิญทุกท่านในแจกนามศัพท์พร้อมกันอาการันนายปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการันนายปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการันนายปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันนายปุงลิงแจกอย่างครุโอการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีโอการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตชุโอการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างกุละอีการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอัคคีอุการันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุอีการันในปุงลิงแจกอย่างโมนิผู้รู้ดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาทีหนึ่งโมนิมุนโยโมนีทุติยาที่สองมุหนึ่งมุนโยมุนีตติยาที่สามมุนีนามุนีหิมุนีพิจตุทีที่สี่มุนิสะมุนีโนมุนีนังปัญจมีที่ห้ามุนิสมามุนิมหามุนีหิมุนีพิฉัตถีที่หกมุนิสะมุนีโนมุนีนังสัตตมีที่เจ็ดมุนิสมิงมุนิมหิมุนีสุอาลัปปนะมุนิมุนโยมุนีอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีเศรษฐีดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งเศรษฐีเศรษฐิโนเศรษฐีทุติยาที่สองเศรษฐิงเศรษฐินังเศรษฐิโนเศรษฐีตติยาที่สามเศรษฐินาเศรษฐีหิเศรษฐีพิจตุทีที่สี่เศรษฐิสะเศรษฐิโนเศรษฐินังปัญจมีที่ห้าเศรษฐิสมาเศรษฐิมหาเศรษฐีเศรษฐีพิฉัตถีที่หกเศรษฐิสะเศรษฐิโนเศรษฐีนังสัตตมีที่เจ็ดเศรษฐิสมิงเศรษฐิมหิเศรษฐีสุอาลัปปนะเศรษฐิเศรษฐิโนเศรษฐีแจกเศรษฐีมีอายตนิบาตด้วยปฐมาที่หนึ่งเศรษฐีอันว่าเศรษฐีเศรษฐิโนเศรษฐีอันว่าเศรษฐีทั้งหลายทุติยาที่สองเศรษฐิงเศรษฐินังซึ่งเศรษฐีสู่เศรษฐียังเศรษฐีสิ้นเศรษฐีตลอดเศรษฐีกะเศรษฐีเฉพาะเศรษฐีเศรษฐิโนเศรษฐีซึ่งเศรษฐีทั้งหลายสู่เศรษฐีทั้งหลายยังเศรษฐีทั้งหลายสิ้นเศรษฐีทั้งหลายตลอดเศรษฐีทั้งหลายกะเศรษฐีทั้งหลายเฉพาะเศรษฐีทั้งหลายตติยาที่สามเศรษฐีนาด้วยเศรษฐีโดยเศรษฐีอันเศรษฐีตามเศรษฐีเพราะเศรษฐีมีเศรษฐีด้วยทั้งเศรษฐีเศรษฐีหิเศรษฐีพิด้วยเศรษฐีทั้งหลายโดยเศรษฐีทั้งหลายอันเศรษฐีทั้งหลายตามเศรษฐีทั้งหลายเพราะเศรษฐีทั้งหลายมีเศรษฐีทั้งหลายด้วยทั้งเศรษฐีทั้งหลายจตุทีที่สี่เศรษฐิสะเศรษฐิโนแก่เศรษฐีเพื่อเศรษฐีต่อเศรษฐีเศรษฐีนังแก่เศรษฐีทั้งหลายเพื่อเศรษฐีทั้งหลายต่อเศรษฐีทั้งหลายปัญจมีที่ห้าเศรษฐิสมาเศรษฐิมหาแต่เศรษฐีจากเศรษฐีกว่าเศรษฐีเหตุเศรษฐีเศรษฐีเหตุเศรษฐีพิแต่เศรษฐีทั้งหลายจากเศรษฐีทั้งหลายกว่าเศรษฐีทั้งหลายเหตุเศรษฐีทั้งหลายฉัตถีที่หกเศรษฐิสะเศรษฐิโนแห่งเศรษฐีของเศรษฐีเมื่อเศรษฐีเศรษฐีนังแห่งเศรษฐีทั้งหลายของเศรษฐีทั้งหลายเมื่อเศรษฐีทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดเศรษฐิสมิงเศรษฐิมหิในเศรษฐีใกล้เศรษฐีที่เศรษฐีครั้นเมื่อเศรษฐีในเพราะเศรษฐีเหนือเศรษฐีบนเศรษฐีณเศรษฐีเศรษฐีสุในเศรษฐีทั้งหลายใกล้เศรษฐีทั้งหลายที่เศรษฐีทั้งหลายครั้นเมื่อเศรษฐีทั้งหลายในเพราะเศรษฐีทั้งหลายเหนือเศรษฐีทั้งหลายบนเศรษฐีทั้งหลายณเศรษฐีทั้งหลายอาลัปปนะเศรษฐี
นะเศรษฐีดูก่อนเศรษฐีข้าแต่เศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีนะเศรษฐีทั้งหลายดูก่อนเศรษฐีทั้งหลายข้าแต่เศรษฐีทั้งหลายกติปยาศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตาพรหมราชาภควันตุอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกัมมะโคพรหมพรหมเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งพรหมาพรหมาโนทุติยาที่สองพรหมานังพรหมาโนตติยาที่สามพรหมุนาพรหมเมหิพรหมเมภิจตุทีที่สี่พรหมุโนพรหมานังปัญจมีที่ห้าพรหมุนาพรหมเมหิพรหมเมภิฉัตถีที่หกพรหมุโนพรหมานังสัตตมีที่เจ็ดพรหมนิพรหมเมสุอาลัปณะพรหมเมพรหมาโนสังขยาคือจำนวนนับปกติสังขยานับตามปกติ1 2 3ปูรณะสังขยานับเป็นลำดับชั้นที่1ที่2ที่3นับ11ถึง20เอกาทัสสะ11ทวาทัสสะภารสะ12เตระสะ13จตุทัสสะจุดทัสสะ14ปัญจทัสสะปนรสะ15โซรสะ16สัตตรสะ17อัฏฐารสะ18เอกุณวีสติอุณวีสะ19วีสะวีสติ20แจกเอกุณวีสะ19เป็นอิทธิลิงเอกวัจนะอย่างเดียวเอกุณวีสะ19เป็นอิทธิลิงเอกวัจนะอย่างเดียวปฐมาที่1เอกุณวีสังปฐมาที่1เอกุณวีสะเอกุณวีสังทุติยาที่2เอกุณวีสังตติยาที่3เอกุณวีสายะจะตุทีที่สี่เอกุณวิสายะปัญจมีที่ห้าเอกุณวิสายะฉัตถีที่หกเอกุณวิสายะสัตตมีที่เจ็ดเอกุณวิสายะในสังขยาไม่มีอัลลปณะกลุ่มเอกุณวิสัตสิบเก้าถึงอัฏฐนวุตติ98มีวิธีการแจกดังนี้ถ้าเป็นอาการันหมายถึงกลุ่มสังขยาที่ลงท้ายด้วยเสียงสระอะก็คือสอเสือให้นำมาแจกอย่างเอกุณวีสะตรงนี้ถ้าเป็นอิการันกลุ่มที่ลงท้ายด้วยติเช่นวีสติติงสตินะสัตติพวกนี้เอามาแจกอย่างรัตติและก็แจกเอกวัจนะอย่างเดียวถ้าลงท้ายด้วยอีการันกลุ่มสังขยาที่ลงท้ายด้วยสระอีเช่นสัตถี60ก็เอามาแจกอย่างนารีแจกเอกวัตนะอย่างเดียวเอกวัจนะเวลาไปขยายคำนามคำนามจะเป็นพหูวจนะส่วนสังขยากลุ่มนี้จะเป็นเอกวัจนะอย่างเดียวต่อไปสรรพนามสรรพนามคือนามสำหรับใช้แทนคำที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นเพื่อไม่ให้ซ้ำซากซึ่งไม่เพราะหูแบ่งเป็นสองกลุ่มปริศาสรรพนามได้แก่ตะศัพท์และคำนามทั่วไปเวลาใช้คู่กับอาขยาตเรียกว่านามมโยคะแล้วก็เขาเรียกว่าปฐมบุรุษนะตัวแรกเป็นปฐมบุรุษกลุ่มที่ตัวที่สองมัธยมบุรุษใช้ตุมหะศัพท์นะเมื่อใช้กับอักขยาตเรียกว่าตุมหะโยคะ
สามอุตตมบุรุษใช้อัมหะศัพท์แปลว่าเราเมื่อใช้คู่กับอัคคยาตเรียกว่าอัมหะโยคะส่วนวิเศษณสรรพนามก็มีนิยมแน่นอนและก็อนิยมไม่แน่นอนมาดูกลุ่มอนิยมวันนี้ขอแจกกิงศัพท์กิงศัพท์แปลว่าใครอะไรกิงศัพท์ในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งโกเกทุติยาที่สองกังเกตติยาที่สามเกณะเกหิจตุทิที่สี่กัสสะกิจสะเกสังเกสานังปัญจมีที่ห้ากัสสมากรรมหาเกหิฉัตถีที่หกกัสสะกิจสะเกสังเกสานังสัตตมีที่เจ็ดกัดสมิงกิดสมิงกิมหิเกโสเก่งใครอะไรในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปัทมาที่หนึ่งกากาทุติยาที่สองกังกาตติยาที่สามกายะกาหิจตุทิที่สี่กัดสากาสังกาสานังปัญจมีที่ห้ากายะกาหิฉัตถีที่หกกัดสากาสังกาสานังสัตตมีที่เจ็ดกัดสังกาโสกิงในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปัทมาที่หนึ่งกิงกานิทุติยาที่สองกิงกานิตติยาที่สามเกณะเกหิจตุทีที่สี่กัดสะกิจสะเกสังเกสานังปัญจมีที่ห้ากัดสมากรรมหาเกหิฉัตถีที่หกกัสสะกิจสะเกสังเกสานังสัตตมีที่เจ็ดกัสสมิงกิจสมิงกิมหิเกสุในสรรพนามก็ไม่มีอัลปนะข้อสังเกตปุริสะสรรพนามแจกแล้วมีอายตนิบาตส่วนวิเศษณสรรพนามแจกแล้วไม่มีอายตนิบาตยกเว้นกิงศัพท์กิงศัพท์มีอายตนิบาตได้ต่อไปศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิภัตต์เรียกว่าอัพยยศัพท์อัพยยศัพท์คือศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิภัตต์มีอยู่ด้วยกัน3เรื่องคืออุปสรรคนิบาตและปัจจัยนิบาตบอกปริกัปนิบาตบอกปริกัปลักษณะเงื่อนไขนิบาตบอกปริกัปเจหากว่าสเจอัฏฐะถ้าว่ายะทิผิว่าอเปวะนามะชื่อแม้ฉะไหนยันโนนะกระไรหนอนิบาตบอกความถามกิ่งหรืออะไรโนนอนะโนมิใช่หรืออุทาหุอาทูหรือว่ากัจจิแลหรือกระทั้งอย่างไรไสยทีทางอย่างไรนี้นิบาตบอกความรับอามะอามันตาเออขอรับค่ะจ้าใช่นิบาตบอกความเตือนอิงคะเชิญเถิดหันทะตักข้าเอาเถิดนิบาตสำหรับผูกศัพท์และประโยคปนะตุก็ส่วนว่าแต่ว่าหิก็จริงอยู่เพราะว่าจะก็จริงอยู่อันหนึ่งด้วยว่าหรือบ้างก็ดีก็ตามปิอปิแม้บ้างอปิจะเออก็อีกอย่างหนึ่งอัทวาอโถอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งนิบาตสักว่าเป็นเครื่องทำบทให้เต็มโนวัตตะหนอโขแลเวเว้ยฮาเวแลโวโว้ยแลสุสิสุสินี่คือกลุ่มนิบาต
เขียนยังไงก็ใช้อย่างนั้นเลยนะค่อยๆบริกรรมเพื่อให้คุ้นเคยกับศัพท์เหล่านี้ต่อไปอาขยาดตั้งแต่ต้นมาบริกรรมเรื่องนามนามเมื่อพูดถึงนามหมายเอาพวกนามกติปยศัพท์สังขยาสรรพนามอัพยยศัพท์นะไล่ตั้งแต่แม่แบบ13ศัพท์กติปยศัพท์12ศัพท์สังขยา1ถึงโกฏสรรพนามไม่ว่าจะเป็นปริศัทสรรพนามวิเศษณสรรพนามอัพยยศัพท์กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับวิพัฒนามนะคือต้องเอาไปลงสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงโซนะคือเอาไปแจกวิพัฒนามนั่นเองนะแจกแล้วก็มีสำเนียงอายตนิบาตส่วนคำใดแจกแล้วไม่มีอายตนิบาตแสดงว่าเป็นคำขยายนะน้ำดิบๆแจกวิพัฒนามกลายเป็นนามสำเร็จรูปต่อไปก็กลุ่มอาขยาดคือกลุ่มกิริยาก็เอาธาตุมาประกอบกับวิพัฒน์อาขยาดจะได้เป็นกิริยาอาขยาดสำเร็จรูปเอานามสำเร็จรูปกิริยาอาขยาดสำเร็จรูปมาเรียงต่อกันกลายเป็นประโยคเป็นเรื่องเป็นราววัตตมานาวิพัฒน์บอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจาติอันติสิทธมิมะเตอันเตเสวะหิเอมะหิปัญจมีวิพัฒน์บอกความบังคับความหวังความอ้อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทธมิมะตังอันตังสสุวะโหเออามหะเสสัตตมีวิพัฒน์บอกความยอมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงพึงอัยยะอัยยุงอัยยาสิอัยยาทะอัยยามิอัยยามะเอทะเอรังเอโทอัยยาวะโหอัยยังอัยยามะหิโรคขาวิพัฒน์อนิตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอุเอตถะอังมหาตถะเรตโทวะโหอิงมะหิอิยัตตนีวิพัฒน์อดีตการล่วงแล้ววานนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอุโอตถะอังมหาตถะตทุงเสวหังอิงมหะเสอชัตตนีวิพัฒน์อดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีอุงโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมะเหภวิสันติวิพัฒนาคตการของปัจจุบันแปลว่าจากสะสติสะสันติสะสะสีสะสะทาสะสามิสะสามะสะสะเตสะสันเตสะสะเสสะสะวะเหสะสังสะสามะเหกาลาติปฏิวิพัฒนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสะสะสะสังสุสะเสสะสัทธะสะสังสะสามหาสะสัทธะสะสิงสุสะสะเสสะสะวะเหสะสิงสะสามหาเสวิพัฒอาขยาต8หมวด96ตัวให้กำหนดดังนี้แถบสีเขียวแถบสีเหลืองก่อนนะแถบสีเหลืองเป็นกลุ่มสัพพทาตุกะวิพัตคือวิพัตที่ประกอบกับธาตุได้ทุกตัวแถบสีเขียวคืออสัพพทาตุกะวิพัตนะเป็นวิพัตที่ไม่สามารถประกอบกับวิพัตไม่สามารถประกอบกับธาตุได้ทุกตัวบางตัวไม่ใช้ในวิพัตเหล่านี้นะต่อไปเรื่องของอาคมในอาขยาดมีอาคม5ตัวอาคมลงในหมวดหิยัตตนีอัจฉัตตนีกาลาติปตินะอาคมลงแล้วแปลว่าได้นะอานำหน้าแปลว่าได้นะได้แล้วจักได้แล้วอิอาคมลงในกลุ่มอสัพพทาตุกะวิพัตคือลงในปรกขาใน
อัจฉัตตนีภวิสันติกาลาธิปติอิอาคมลงในอสัพพัตตุกวิภัตวิภัตตัวนั้นต้องเป็นพยัญชนะเท่านั้นนะต้องเป็นพยัญชนะสาอาคมลงในหมวดอัจฉัตตนีเช่นลงรัสสาอีเป็นอีลงสาอาคมหาอาคมลงในหมวดอัจฉัตตนีแต่ว่าจำกัดลงมาว่าลงหลังถาธาตุถอฐานสระอาถาธาตุแปลว่าตั้งแปลว่ายืนอังนิกเหตุอาคมลงในหมวดรุทธาตุลงต้นธาตุแล้วแปลงนิกเหตุเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคของตัวท้ายธาตุมีรายละเอียดอยู่ในหน้า222ต่อไปการแบ่งโดยย่อมี2การมี3การปัจจุบันการอดีตการอนาคตการแบ่งโดยละเอียดปัจจุบันแท้แปลว่าอยู่ปัจจุบันใกล้อดีตแปลว่าย่อมปัจจุบันใกล้อนาคตแปลว่าจะนะปัจจุบันการไปใช้วัตมนาแล้วก็ยังเพิ่มปัญจมีสัตตมีเข้ามาด้วยนะ3วิภัตตินี้เป็นปัจจุบันการอดีตการแบ่งย่อยเป็น3คือล่วงแล้วไม่มีกำหนดไม่รู้ว่าผ่านมานานเท่าไหร่แล้วใช้ปรโรคขาล่วงแล้วมาเมื่อวานนี้ใช้หิยัตตนีล่วงมาแล้วในวันนี้เช่นล่วงมาแล้วเมื่อตีหนึ่งตีสองตีสามของวันนี้ก็ใช้อัจฉัตตนีอนาคตการแบ่งเป็น2อนาคตของปัจจุบันใช้ภวิสันติอนาคตของอดีตใช้กาลาธิปติต่อไปบทปรัสบทบทเพื่อผู้อื่นเป็นเครื่องหมายกัตตุคือเอามาสร้างเป็นกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจกนี่คือหลักการใหญ่แต่เมื่อไรที่เห็นปรัสบทสร้างเป็นกรรมวาจกแสดงว่าเป็นปรัสปทัตตะอัตโนบทบทเพื่อตนเอามาสร้างเป็นกรรมะเหตุกรรมะภาวะนี่คือหลักการใหญ่แต่เมื่อเห็นอัตโนบทเขียนเป็นกัตตุวาจกนั่นหมายความว่ามีการลงวิกรณปัจจัยวิภัตต์ฝ่ายอัตโนบทก็เป็นกัตตุวาจกได้ถ้ายังลงวิกรณปัจจัยการผันกิริยากรรมวาจกฝ่ายอัตโนบทไปเป็นปรัสบทเรียกว่าปรัสปทัตตะประธานกับกริยาอัคยาต้องมีวจนะและบุรุษเสมอกันนะเมื่อเราไปแปลในบทที่19วันนี้ประธานกับกริยาอัคยาต้องมีวจนะและบุรุษเสมอกันนะมีโยคะเสมอกันนั่นเองนะก็มีนามโยคะตมหโยคะและอัมหโยคะธาตุคือรูทหรือรากศัพท์ของกริยามีอยู่8หมวดหมวดภูธาหัดลงอะเอปัจจัยหมวดรุทธธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดทิวธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงโนนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดขหธาตุลงปะปะนะฮาปัจจัยหมวดตนะธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุระธาตุลงเนนยะปัจจัยปัจจัยประจำหมวดเรียกว่าวิกรณปัจจัยปัจจัยคือตัวช่วยให้กิริยาสำเร็จรูปวิกรณปัจจัยช่วยให้เป็นกัตตุยะอิอาคมหน้ายะอิอาคมคืออิวันนะหมายเอาอิและสระอีด้วยหมายถึงสระอิสระอียะและก็อีช่วยให้เป็นกรรมวาจกยะเตวัตมนาเตเป็นแค่ตัวอย่างหมายรวมเอาฝ่ายอัตโนมัติทั้งหมดยะและวิภัตต์ฝ่ายอัตโนมัติช่วยให้เป็นภาวะการิตะปัจจัยช่วยให้เป็นเหตุกัตตุวิกรณะ10ตัวใดตัวหนึ่งการิตะ4ตัวใดตัวหนึ่งยะและอิอาคมหมายถึงอีนะ3กลุ่มนี้ช่วยให้เป็นเหตุกรรมวาจกส่วนตัวที่บอกวาจกจริงๆคือวิภัตต์วิภัตต์ฝ่ายปรัสบทบอกกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจกฝ่ายอัตโนบทบอกกรรมะบอกภาวะบอกเหตุกรรมวาจกทั้ง5ต้องกำหนดให้แม่นยำ
กัตตุวาจกประธานทำเองสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติหุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปะจิยะเตหุงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกรรมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หุงอยู่โจโรอันว่าโจรรัญญาอันพระราชามาราปิยเตให้ตายอยู่เหตุกรรมวาจกที่สร้างด้วยสกรรมธาตุมีสำเนียงว่าอันว่าอันยังให้เหตุกรรมวาจกที่สร้างด้วยอกรรมธาตุมีสำเนียงว่าอันว่าอันให้ภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่ในกิริยากิจก็มีโครงสร้างวาจกเหมือนกับอักขยาตแตกต่างแต่รูปของกิริยานี่คือการบริกรรมไวยากรณ์ในกลุ่มของนามและกลุ่มของกิริยาอักขยาตกลุ่มนามสับดิบประกอบวิพัฒนามกลายเป็นนามสำเร็จรูปกลุ่มกิริยาธาตประกอบวิพัฒน์อักขยาตกลายเป็นกิริยาสำเร็จรูปนามสำเร็จรูปกิริยาสำเร็จรูปวางเรียงกันเป็นประโยคเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข้อความขึ้นมานี่คือภาพรวมของไวยากรณ์เมื่อใดไวยากรณ์เป็นพื้นแล้วก็มาฝึกแปลวันนี้แปลบทที่19กิริยาอักขยาตเป็นตัวอย่างการสร้างคำกิริยาอักขยาตซึ่งเราก็ลงรายละเอียดจากการเรียนในหนังสือเล่มสีเขียวเล่มใหญ่มาเป็นเบื้องต้นนะมันยังไม่แม่นยำแต่เราก็คล้ายๆกับการถางทางปูทางไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็มาฝึกใช้ในวิชาแปลตัวอย่างการสร้างคำกริยาอักขยาตการประกอบโยคะน่ะหมายถึงการโยกประธานมาให้ตรงกับอักขยาตนั่นเองประธานและกริยาอักขยาตต้องมีบุรุษและวจนะวจนะและบุรุษเสมอกันนะโยคะคือการประกอบการประกอบโยคะและแต่งกริยาอักขยาตแต่งก็คือเขียนให้มันตรงกันเองนะเมื่อเขียนอักขยาตก็หาประธานมาให้มันตรงกันนี่คือวิธีการอันนี้ก็ฝึกสร้างในหมวดภูธาตุภูวาทิคณะหมายถึงหมวดภูธาตุนะภูวาทิคณะหมายถึงหมวดภูธาตุรู้จักคำศัพท์ตัวนี้สักหน่อยภูนี่ก็คือภูธาตุวะนี่หมายถึงวะอาคมลงมาเพื่อให้เกิดลงมาเฉยๆนี่แหละลงมาให้เสียงมันสละสลวยวะอาคมอาทิแปลว่าเป็นต้นอาทิแปลว่าเป็นต้นทิแปลว่าเป็นต้นแล้วก็บวกคณะคณะก็คือหมู่คณะก็คือคณะนะเขียนในรูปของภาษาบาลีคอควายนอนเนนนะคณะภูวาทิคณะคณะของธาตุมีภูเป็นต้น
พอเอามาต่อกันก็กลายเป็นภูวาทิคณะอันนี้เขียนในรูปภาษาไทยก็มีสระอะด้วยคณะธาตุนะเนี่ยตรงนี้คณะเนี่ยคือคณะของธาตุมีภูเป็นต้นก็เอาเฉพาะหัวหน้าของเขามาตั้งไว้อย่างนี้มาพูดในภูเนี่ยมันมีหลายตัวนะมีเป็นร้อยร้อยเป็นพันๆตัวอันนี้ยกเอาเฉพาะตัวแรกตัวที่เป็นหลักหรือเป็นหัวหน้าของกลุ่มนั่นเองคณะของธาตุมีภูเป็นต้นในหมวดภูธาตุตอนบริกรรมเราก็บอกว่าหมวดภูธาตุลงอะเอปัจจัยที่จริงก็ลงอะปัจจัยนั่นแหละตัวเอนะคือการแปลงอะไปเป็นเอนะเอของหมวดภูธาตุเนี่ยก็คือแปลงอะนี่แหละไปเป็นเอนะตัวอะนี่แหละกลายไปเป็นเอในบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงสูตรนี้ท่านจะบริกรรมหรือตั้งชื่อสูตรว่าภูวาทิโตอะนะภูวาทิโตอะคำว่าภูวาทิโตอะเป็นสูตรหนึ่งในอาขยานแปลว่าลงอะปัจจัยหลังจากหมวดภูธาตุนะภูวาทิโตอะนะเป็นสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงในกลุ่มอาขยาตอะนี่ก็คืออะปัจจัยอะปัจจัยให้อยู่ข้างหลังหรือลงข้างหลังหลังจากโตเนี่ยเป็นเครื่องหมายปัญจมีนะใครจำโตได้บ้างโตปัจจัยเป็นเครื่องหมายปัญจมีแปลว่าจาเป็นเครื่องหมายตติยาแปลว่าข้างแปลว่าโดยเป็นเครื่องหมายปัญจมีแปลว่าจาแปลว่าแต่เนี่ยโตปัจจัยนะย้อนหลังไปดูหน่อยก็ได้นี่โตปัจจัยโตปัจจัยลงท้ายนามนามและสรรพนามเป็นเครื่องหมายตติยาแปลว่าข้างแปลว่าโดยเป็นเครื่องหมายปัญจมีแปลว่าจากนี่จากตัวนี้แหละเนี่ยแปลว่าแต่อีกวิพัฒน์หนึ่งเป็นเครื่องหมายสัตตมีแปลว่าในนะนี่โตปัจจัยเป็นเครื่องหมายปัญจมีนะโตตัวนี้แปลว่าจากส่วนอาทิตรงนี้นะเป็นการเอามาทำสมาธิกันแล้วมันคืออาทินะออ่างหายไปนะออ่างไม่เขียนนะนะเป็นการแยกลบรวมแล้วก็ต่อกันเป็นภูอาทิจากธาตุมีภูธาตุเป็นต้นวอแหวนไม่ต้องแปลนะวอแหวนเป็นวะอาคมลงอะปัจจัยหลังจากธาตุมีภูธาตุเป็นต้นลงอะปัจจัยหลังจากหมวดภูธาตุนั่นเองหลังจากภูธาตุเป็นต้นหมายถึงกลุ่มของภูธาตุทั้งหมดนะมีปัจจัยประจำหมวดก็คืออะปัจจัยนั่นเองนะตอนบริกรรมนะในหนังสือเล่มเขียวนะปัจธาตุทั้ง8หมวดนะท่านอาจารย์เวชท่านจักวงเล็บไว้ว่าเอาสูตรบาลีใหญ่มาวงเล็บไว้แต่ในหมวดว่าภูวาทิโตอารุธาทิโตนิกหีตะปุพพัญจะทิวาทิโตโยสวาทิโตนุนาอุนาจะกิยาทิโตนาขหาทิโตขหาทิโตปะปะนาหาตนาทิโตโอยิราจุราทิโตเนนยานะนะมันก็คือการเอาสูตรนี่แหละมาแปลแล้วให้เราบริกรรมหมวดภูธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดรุธาธาตุลงอะเอปัจจัยนะ
หมวดทิวธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงโนนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดขะหะธาตุลงปะปะนาหะปัจจัยหมวดตะนะธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุระธาตุลงเนนะยะปัจจัยอันนี้ก็เอาเฉพาะหมวดภูธาตุมาแสดงตัวอย่างก่อนนะนี่คือความหมายของสูตรนะลงอัปปัจจัยหลังจากหมวดภูธาตุกลุ่มที่หนึ่งสกรรมธาตุธาตุที่เรียกหากรรมนะสกรรมธาตุเป็นประเภทเอกกรรมธาตุธาตุที่เรียกหากรรมแล้วก็มีแค่หนึ่งกรรมนะก็คือธาตุที่มีหนึ่งกรรมก็ยกตัวอย่างธาตุเมื่อเขียนธาตุปัจจธาตุปัจจธาตุแปลว่าหงปัจจะเป็นตัวธาตุส่วนปาเกนั้นเป็นนิยามของตัวธาตุปาเกนี่หมายถึงตัวนิยามนิยามความหมายคำนิยามความหมายของตัวธาตุท่านจะเขียนด้วยสัตตมีวิภัตติเวลาเราไปเห็นทำไมถึงมีการเขียนแบบนี้การนิยามความหมายของตัวธาตุจะเขียนด้วยสัตตมีวิภัตติตรงนี้ปัจจะเป็นตัวธาตุอันนี้เป็นตัวธาตุปัจจะธาตุมีความหมายว่าปาเกเนี่ยมันแปลปากะแปลว่าหงปากะนี่แปลว่าหงเป็นคำนามนะเป็นคำนามแปลว่าหงหงก็ได้ต้มก็ได้ปิ้งก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้อาหารสุกนะปาเกแปลว่าการทำให้อาหารสุกนั่นเองนะปากะแจกสัตตมีวิภัตเลยเป็นปาเกคำนิยามความหมายของธาตุท่านจะเขียนด้วยสัตตมีวิภัตนะเขียนด้วยสัตตมีวิภัตถ้าเป็นปุงลิงก็แจกไปเป็นรูปของปุงลิงถ้าเป็นอิทธิลิงก็แจกไปเป็นอิทธิลิงแต่จะเขียนในสัตตมีวิภัตนะแจกสัตตมีวิภัตนั่นเองปัจจธาตุปัจจปาเกในความหงนะท่านจะอ่านอย่างนี้ก็คือปัจจธาตุปาเกแปลว่าในการหงในการต้มในการปิ้งในการย่างในการนึ่งในการอ่อมในการแกงในการทอดในการกวนในการตุ๋นแล้วก็จุดจุดจุดอะไรก็ได้ที่ทำให้อาหารสุกนะเวลาแปลก็แปลให้เข้ากับชนิดของอาหารนะทานเนื้อก็ทอดปิ้งไอ้อ่อมนี่แปลว่าไงคะอ่อมเนี่ยอ่อมมันก็เป็นแกงลักษณะอย่างคล้ายๆตัวอ่อมเนี่ยก็คือแกงนั่นแหละแต่ว่าเขาจะใช้ไฟที่ไม่ค่อยแรงเกินไปคล้ายๆมันเป็นชนิดของอาหารอย่างมันเป็นกลุ่มของแกงกันแล้วกันเนาะนะอ่อมไก่นะอ่อมก็เป็นแกงอย่างหนึ่งจริงๆเป็นแกงอย่างหนึ่งนะขอบคุณค่ะปัจจธาตุนี่เป็นการสร้างแล้วนะเป็นวิธีการสร้างปัจจธาตุบวกอะปัจจัยก็คืออวิกรณะแล้วก็บวกวัตตมนาเอาละนี่คือสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นๆเลยตอนนั้นให้ฝึกว่าแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ว่าไปตามนั้นก่อนต่อมาเรามาเรียนซ้ำเนี่ยมันจะคุ้นเคยนะปัจจะบวกอะบวกตินะปัจจะบวกอะแยกลบรวมนะแยกลบรวมแล้วก็กลายเป็นปัจจติ
แล้วก็เอาไปลงวิพัตติอันติสิทามิมานี่อันนี้เราคุ้นเคยแล้วก็เอาตัวอย่างฝ่ายปรัสบทนะปรัสบทอันนี้รู้จักแล้วปรัสบทติอันติสิทธามิมะแบ่งออกเป็น3บุรุษปฐมบุรุษมัชฌิมบุรุษจะเรียกมัธยมบุรุษก็ได้มัชฌิมบุรุษก็ได้อันเดียวกันอุตตมบุรุษฝ่ายเอกวัจนะฝ่ายพหุวัจนะแล้วมีโยคะมาด้วยพอพูดถึงโยคะเราจะไม่งงเลยเพราะมันฟังมาบ่อยแล้วโยคะคือการประกอบประธานให้ตรงกับกิริยาอาขยาตนั่นเองปฐมบุรุษต้องประกอบนามโยคะโยกคำนามหรือตะสรรพนามมาตะแปลว่าเขาคำนามก็คำนามอะไรก็ได้ตุมหะโยคะเนี่ยเป็นมัธยมบุรุษโยกให้ตรงนะตุมหะทัปปัจจสิก็ตวังทัปปัจจะก็ตุมเหอัมหะโยคะนะถ้าปัจจามิก็อหังปัจจามะก็มะยังนามโยคะอันนี้เป็นอะไรก็ได้เป็นคำนามปุริโสก็ได้เศรษฐีก็ได้สุโธก็ได้ปัจจันติกับปุริสาก็ได้เศรษฐิโนก็ได้สุธาก็ได้นะบริกรรมพร้อมกันปัจจธาตุอปัจจัยวัตตมนาวิภาสปรัสสบทเอกวัจนะพหุวัจนะส่วนตัวบุรุษไม่ต้องว่านะเรากำหนดปัจจธาหัตอปัจจัยวัตตมานาวิภัตปรัสสบทเอกวัจนะพหุวัจนะปัจจติปัจจันติปัจจสิปัจจธาปัจจามิปัจจามาต่อไปก็ฝึกแปลฝึกโยคะมานี่คือตัวโยคะอันนี้เขาเขียนมาให้แล้วในกรณีที่เขาไม่เขียนมาเราต้องว่ามาเองอันนี้เขียนมาให้แล้วสุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติย่อมปิงสุธาอันว่าพ่อครัวทั้งหลายปัจจติย่อมปิงตวังอันว่าท่านปัจจสิย่อมปิงตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปัจจัตถะย่อมปิ้งอหังอันว่าเราปัจจามิย่อมปิ้งมะยังอันว่าเราทั้งหลายปัจจามะย่อมปิ้งนะลองดูเฉพาะตัวบาลีสิไม่ต้องมีโยคะสุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติย่อมปิ้งสุธาอันว่าพ่อครัวทั้งหลายปัจจันติย่อมปิ้งตวังอันว่าท่านปัจจสิย่อมปิ้งตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปัจจัตถะย่อมปิ้งอหังอันว่าเราปัจจามิย่อมปิ้งมะยังอันว่าเราทั้งหลายปัจจามะย่อมปิ้งนี่อันนี้คือการผันธาตุมาผันกับวัตตมนาปัจจติปัจจันติปัจจสิปัจจธาปัจจามิปัจจามาตัวปัจจธาตุที่แปลว่าปิ้งแปลว่าต้มแปลว่าหุงเนี่ยเป็นธาตุที่เรียกหากรรมและเรียกหากรรมตัวเดียวเขาเรียกว่าเอกกรรมธาตุเอกกรรมธาตุเอกกรรมกธาตุธาตุที่ต้องเรียกหากรรมหนึ่งตัวเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์นะย่อมปิ้งเนี่ยมันยังฟังแล้วมันยังไม่จบประโยคนะเรียกปิ้งปิ้งอะไรเนาะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่จะต้องปิ้งนะฉะนั้นจะต้องสร้างให้มีกรรมมาหนึ่งตัวนี่จึงลงมาสู่ข้อที่สองนะเป็นการสร้างประโยคนะจะต้องให้มีกรรมเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อให้ประโยคตัวนี้สมบูรณ์ขึ้นนะได้ใจความเพิ่มขึ้นเพิ่มมังสังเข้ามา
มังสะแปลว่าเนื้อเป็นนปุงสักลิงมังสะแปลว่าเนื้อเป็นนปุงสักลิงแจกอย่างกุละแจกทุติยาใช้ทำหน้าที่เป็นกรรมนะแปลว่าซึ่งนี่แปลว่าซึ่งเนื้อนะสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้อสุธาอันว่าพ่อครัวทั้งหลายปะจันติย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้อตวังอันว่าท่านปะจสิย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้อตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายปัจจทะย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออหังอันว่าเราปัจจามิย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้อมยังอันว่าเราทั้งหลายปัจจามะย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้อเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วนะเริ่มเป็นข้อความขึ้นมาแล้วจากปกติปิ้งเฉยๆก็เป็นปิ้งเนื้อนะข้อความก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นมาต่อไปปิ้งเนื้อแล้วยังไงต่อล่ะปิ้งเนื้อก็มาดูข้อที่3สุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัตถายะเพื่อประโยชน์อัฏฐะเป็นปุงลิงนะอัฏฐะเป็นปุงลิงอัฏฐะเป็นปุงลิงแจกอย่างปุริสะเมื่อแจกอย่างปุริสะแจกจตุถีมีรูปเป็นอัฏฐัสสะอัฏฐายะอัฏฐถังตัวนี้ใช้อัฏฐายะอัฏฐัสสะอัฏฐายะอัฏฐถังนะนี่แจกจตุทีวิภัตนะจตุทีวิภัตมีอายตนิบาตว่าแก่เพื่อต่อจตุทีวิภัตมีสำเนียงอายตนิบาตว่าแก่เพื่อต่อตรงนี้แปลว่าเพื่อประโยชน์สุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์สุธาอันว่าพ่อครัวทั้งหลายปะจันติย่อมปิ้งมังสังเพื่อประโยชน์อะมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์ตวังอันว่าท่านปะจัสสิย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์ตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายปะจัตถะย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์อาหังอันว่าเราปัจจามิย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์มยังอันว่าเราทั้งหลายปัจจามะย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์นะอันนี้ก็เพิ่มข้อความเข้ามาแต่ยังฟังไม่ได้ความนะเพื่อประโยชน์เอ๊ะยังไงต่อนะยังไงต่อนะก็ต้องเพิ่มคำศัพท์ขึ้นมาเรื่อยๆนะเพิ่มการกะขึ้นมาเรื่อยๆนะคือคำนามที่แจกวิพัฒน์นั่นเองเพื่อให้ได้ข้อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปเพิ่มคำศัพท์คือพรามนัสสะพรามนัสสะแจกจตุถีแปลว่าแก่เพื่อต่อแจกฉัตถีแปลว่าแห่งของเมื่อตรงนี้ใช้จตุถีนะได้ความไพเราะนะได้ใจความนะสุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามสุธาอันว่าพ่อครัวทั้งหลายปัจจติย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามตวังอันว่าท่านปัจจสิย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พราหม
ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปัจจทะย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พระมนัสสะแก่พราหมณ์อาหังอันว่าเราปัจจามิย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พระมนัสสะแก่พราหมณ์มยังอันว่าเราทั้งหลายปัจจามะย่อมปิงมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามถ้าเราแปลว่าของมันก็ฟังพอได้อยู่แต่มันอันว่าพ่อครัวย่อมปิงซึ่งเนื้อเพื่อประโยชน์ของพรามนี่มันฟังอาจารย์คะทำไมมีคำว่านั้นด้วยคะอ๋อยังไม่ถึงอันนั้นยังไม่ถึงก็ข้อที่ห้าข้อที่ห้ามันจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะถ้าเราแปลว่าของนี่ก็ฟังได้อยู่แต่มันไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่เราปิ้งพ่อครัวปิ้งเนื้อเพื่อประโยชน์ของพราหมณ์ประโยชน์ของพราหมณ์เพื่อประโยชน์แก่พราหมณ์ดีกว่าเนาะคำว่าแก่ของนี่ก็ฟังได้อยู่แต่มันไม่ค่อยสละสลอยเท่าไหร่ต่อไปมันเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้มากขึ้นนะต่อไปข้อ5เพิ่มตัดสะเป็นการเอาไวยากรณ์มาใช้ตัดสะก็คือตะสรรพนามนั่นเองตะสรรพนามตะแปลว่านั้นตะในปุงลิงก็แจกขยายปุงลิงตะอิทธิลิงตะนปุงสกลิงก็แจกขยายไปพรามในเป็นปุงลิงตะต้องแจกตามพรามเป็นพระมนัสสะตะก็ต้องเป็นตัดสะไปด้วยนะฮะตอนที่เราบริกรรมการแจกสรรพนามนี่คือความเกี่ยวเนื่องกันตะนั้นถ้าแจกจตุทีมันจะมีรูปเป็นตัดสะกับอัดสะนะเมื่อกี้ตะไปขยายพระมนัสสะมันจึงเป็นรูปตัดสะไปด้วยนะตรงนี้สุโธอันว่าพ่อครัวปะจติย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามตัดสะนั้นตัดสะเป็นวิเศษณสรรพนามแจกขยายคำนามจึงไม่มีสำเนียงอายตนิบาตวิเศษณสรรพนามจะไม่มีสำเนียงอายตนิบาตแจกเพื่อขยายคำนามอีกทีนึงสุทาอันว่าพ่อครัวทั้งหลายปจันติย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามตัดสะนั้นตวังอันว่าท่านปัจจสิย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามตัดสะนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปัจจทะย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามตัดสะนั้นอาหังอันว่าเราปัจจามิย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามตัดสะนั้นมยังอันว่าเราทั้งหลายปัจจามะย่อมปิ้งมังสังซึ่งเนื้ออัฏฐายะเพื่อประโยชน์พรามนัสสะแก่พรามตัดสะนั้นพรามนัสสะแก่พรามมันหมายความว่าปิ้งแก่พรามนะปิ้งแก่นะปิ้งแก่พรามปิ้งแล้วก็เอาไปให้แก่พรามนั่นเองนะนะเอาไปเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่พรามนะคือปิ้งแก่พรามนั่นเองนะอันนี้คือคำแปลของกลับมาสการเจ้าค่ะอาจารย์เจริญพรจ้ะค่ะโยมขออนุญาตเรียนถามนิดนึงตรงนี้เลยนะคะที่ตัดสะเนี่ยมันเป็นคำที่ไปขยายพรหมนัสสะแล้วถ้าสมมุติว่าเราแปลว่าเป็น
เป็นการปิ้งเนื้อให้แก่แทนที่จะเป็นพราหมณ์ทั้งหลายนั้นเนี่ยเราเป็นเหล่านั้นจะผิดไหมเจ้าคะถ้าพราหมณ์หลายคนก็จะเหล่านั้นกรณีที่เราผันสร้างประโยคเป็นเราก็พลิกแพลงนะถ้าเป็นปิ้งให้พราหมณ์หลายคนต้องแจกใหม่พราหมณ์หลายคนก็ต้องเป็นพราหมณ์สานังสิครับพราหมณ์สานังนะศัพท์ดิบคือพราหมณะแจกตามปริสัทจะเป็นพราหมณ์อะไรพราหมณ์สานังแจกตามปริสัทเป็นพราหมณานังพราหมณานังเป็นพราหมณานังปริสัทสะปริสายะปริสัททังปริสานังพราหมณัสสะพราหมณายะพราหมณัตถังพราหมณานังถ้าเราติ้งให้พราหมณ์หลายคนก็แจกเตสังพราหมณานังเพื่อประโยชน์แก่พราหมณ์ทั้งหลายเตสังเหล่านั้นสาธุสาธุค่อยๆมองภาพออกแล้วนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนี่คือตัวอย่างประโยคตรงนี้ท่านมีประเด็นที่ให้ดูคือประเด็นกรรมปัจจทาสจะเรียกหากรรม1กรรมกรรมของปัจจทาสคือมังสังตรงนี้ซึ่งเหนือนี่คือประเด็นเรื่องนี้แม้จะเน้นเรื่องกรรมแต่เราได้เรื่องประธานเรื่องอาขยาตเรื่องการแจกนามสัตว์ทั้งแต่ประเด็นตรงนี้เน้นเรื่องกรรมของธาตุถามว่าสุโทตัสสะพราหมณัสสะอัฏฐายะมังสังปัจจติเป็นวาจกอะไรในอาขยาตวาจกมีอยู่5วาจกเป็นอะไรวาจกตุกวาจกเป็นกัตตุวาจกมันก็คืออันว่าพ่อครัวย่อมปิ้งนี่แหละนะเป็นประโยคแบบเลยเนี่ยสุโธโอทนังปัจจตินะตอนเราเรียนประโยคแบบสุโธโอทนังปัจจติอันนั้นมันประโยคสั้นๆเพื่อเอาไปเป็นแม่แบบกำหนดจำเฉยๆนะจับหุงข้าวสุกเพื่อใครก็ว่าไปเรื่อยๆตรงนี้เราสามารถขยายข้อความเพื่อพราหมณ์นั้นที่ไหนก็เขียนสถานที่ลงไปมันจะขยายมาทางซ้ายเรื่อยๆมันจะขยายมาทางซ้ายอย่างนี้ถ้าในป่าก็เขียนคำว่าวเนขึ้นมาได้ในป่าในป่านั้นป่านั้นมีต้นไม้อะไรบ้างก็ขยายไปอีกมันจะยาวไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้เรากำหนดตามที่ท่านให้มาก็ปัจจทาสเป็นทาสที่มีกรรมเรียกหากรรมหนึ่งกรรมเอกะกรรมกะทาสทาสที่มีหนึ่งกรรมนะแล้วก็ได้ข้อความตัวอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยส่วนข้างล่างนี้เป็นรูปแบบของการสัมพันธ์มยังท่านสัมพันธ์ตัวนี้เอาตัวมายังมาให้สัมพันธ์เรายังไม่ได้เรียนสัมพันธ์เมื่อกล่าวอธิบายไปอาจจะงงก็ฟังดูไปเฉยๆนะนี่นะมายังเนี่ยคือประธานสุทธกัตตาเป็นชื่อของมายังตัวไหนที่เป็นประธานของกัตตุวาจกเขาจะเรียกว่าสุทธกัตตาประธานของกัตตุวาจกจะเรียกว่าสุทธกัตตาไมยังสุทธกัตตาในประจามะหมายถึงไมยังเป็นผู้กระทำของประจามะเป็นประธานทำเองของกิริยาประจามะประจามะเป็นกิริยาอขยาตท่านจึงบอกว่าประจามะเป็นอขยาตบทประจามะเป็นกิริยาอขยาตจึงเรียกว่าอขยาตบทแล้วก็บอกวาจกให้ด้วยว่าประจามะเป็นกัตตุวาจกปัจจามะอาขยาตบทกัตตุวาจกนี่ท่านจะพูดประธานมหากิริยาก่อนจากนั้นท่านจะไล่ความสัมพันธ์ของคำแต่ละคำไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่ตัสสะ
ที่เหลืออยู่เนี่ยตัสสะเป็นวิเศษณะของพราหมณสัตว์วิเศษณะก็คือคำขยายนั่นเองคำขยายนามจะเรียกชื่อว่าวิเศษณะตัสสะเป็นคำขยายของพราหมณสัตว์วิเศษณะนามคำที่ใช้ขยายคำนามจะเรียกว่าวิเศษณะคำไหนก็ตามที่เอามาขยายคำนามจะเรียกชื่อว่าวิเศษณะนะตัสสะวิเศษณะของพราหมณสัตว์ต่อไปก็เรียกชื่อพราหมณสัตว์พราหมณสัตว์เป็นจตุถีวิภัตจตุถีวิภัตจะเรียกชื่อว่าสัมปทานะมันเป็นชื่อของการกะเป็นชื่อสัมพันธ์ในภาษาบาลีนะพราหมณสัตว์สัมปทานะในอัตถายะมันเชื่อมกับอัตถายะตอนแปลมันเชื่อมกันว่าเพื่อประโยชน์แก่เพื่อประโยชน์แก่ฉะนั้นพราหมณสัตว์มันจึงเชื่อมกับอัตถายะพราหมณสัตว์สัมปทานะในอัตถายะอัตถายะนี่ก็จตุถีวิภัตเหมือนกันแต่มันเชื่อมกับคำว่าหุงปิ้งปิ้งเพื่อประโยชน์นะอัตถายะสัมปทานะในปัจจามะนะปิ้งเพื่อประโยชน์แล้วก็มังสังตัวสุดท้ายแปลว่าซึ่งทุติยาวิภัตที่แปลว่าซึ่งเรียกชื่อในทางสัมพันธ์ว่าอวุตตกรรมะมังสังอวุตตกรรมะในปัจจามะนะเป็นการบอกความสัมพันธ์ของคำแต่ละคำว่ามันเชื่อมโยงไปหาคำไหนบ้างนะเป็นวิชาสัมพันธ์ในชั้นประโยคปท.3แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนนะท่านใดที่พอจะมองทางดูเล่นๆไปก่อนก็ได้ส่วนท่านใดที่ยังกำหนดไม่ได้ก็ไม่ต้องกำหนดนะตัวนี้ผ่านไปก่อนนะให้กำหนดแปลพวกนี้เป็นก็ใช้ได้แล้วถือว่ามีพื้นฐานมากแล้วนะแปลตามที่ให้ไปและแปลได้เอาละวันนี้ก็ลงเลยเวลามาการบ้านก็ให้ไปทบทวนนะให้ไปทบทวนตัวต่อไปนะเราสามารถกำหนดแปลได้นะจากที่ให้เป็นเอกสารไปพอเป็นแนวทางที่ทำให้ไปทำเฉพาะปฐมบุรุษไปให้นะเมื่อแปลปฐมบุรุษได้มัธยมบุรุษอุตตมบุรุษก็โยคะมาเองนะก็ให้ดูไปล่วงหน้าไปอ่ะบางท่านปริ้นมาอย่างนี้แล้วก็แปลมาโอ้ดีมากเลยเจริญพรอนุโมทนาสาธุเพราะอัตมาไม่ได้มานั่งพิมพ์ตามนี้แล้วส่งเป็นการบ้านรายวันไปท่านใดอยากจะฝึกฝีมือก็ปริ้นเป็นหน้าอย่างนี้แล้วก็เขียนคำแปลส่งตรงรอยประที่เอาไว้นะก็ส่งมาถ้าไม่มีเครื่องปริ้นก็เปิดจากไฟล์ก็คัดลอกแล้วก็เขียนเป็นการบ้านส่งมาก็ฝึกได้เช่นกันนะท่านใดที่ทำแล้วก็โมทนานะวันนี้ก็ให้เป็นช่วงคำถามท้ายบทตรงนี้เจริญพรเชิญได้จ้ะตอนที่เป็นคำถามท่านอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าวิชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ถ้าไม่พูดถึงศัพท์ที่ว่ายากเนี่ยนะฮะผมว่ากับทำให้การเข้าใจการแปลเนี่ยชัดเจนขึ้นนะอาจารย์จารย์ตอนคือมันทำให้รู้ที่มาที่ไปของศัพท์แต่ละตัวว่าใครเป็นใครขยายใครอะไรอย่างจารย์ตอนจริงสัมพันธ์น่าจะทำให้การแปลเพราะเมื่อก่อนเราแปลเราก็ว่าของเราไปเรื่อยใช่ไหมฮะแต่สัมพันธ์นี่เป็นการโยงอันนี้มาขยายอันนี้มาทำอันนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะมีศัพท์ชื่อเรียกสำหรับพวกที่เขาไปสอบเนี่ยมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจในการแปลเนี่ยวิชาสัมพันธ์น่าจะช่วยให้การแปลใช่ครับใช่เลยชัดเจนขึ้นถูกต้องถูกต้องถ้าเราเข้าใจว่าคำไหนมันแปลไปหาคำไหนมันเชื่อมความสัมพันธ์กันมันจะช่วยให้เราแปลได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องจำอะไรมากถ้าเราเข้าใจลำดับมันแต่ที่ยังไม่กล่าวถึงตอนเรียนเพราะว่าเราไม่รู้จักชื่อมันเมื่อไม่รู้จักชื่อมันเนี่ยมันจะทำให้เรา
ยากไปหน่อยนะแต่ตรงนี้ท่านจะไม่พูดถึงทั้งหมดนะจะสังเกตว่าท่านอาจารย์ที่ท่านเรียบเรียงเนี่ยท่านจะเอามาแปะไว้พอเป็นแนวทางเฉยๆถ้าผู้ที่จะเข้าใจการเรียกชื่อมันเขาจะมีวิชาสัมพันธ์และมีหนังสือที่สำหรับเรียกชื่อสัมพันธ์ว่าคำนี้เรียกชื่อยังไงเรียกชื่อยังไงนะแต่ตรงนี้เราก็รู้จักสุทธกตารู้จักอาขยาตบทกัตตุวาจกรู้จักวิเศษณะรู้จักสัมปทานะรู้จักอวุตกรรมะแต่พอไปเห็นคำอื่นมันจะมีเรียกชื่อแตกต่างไปจากนี้อีกแต่ตัวเดิมๆมันจะเรียกเดิมๆอย่างนี้นะนั้นท่านแค่เอามาเปะพอเป็นแนวทางก่อนเมื่อเรียนแปลนะเวลาพระเนียนท่านเรียนพอแปลไปสักเรื่องสองเรื่องนะพอรู้จักข้อความในภาษาบาลีแล้วท่านจะเสริมวิชาสัมพันธ์เข้ามาแล้วให้นักเรียนรู้จักหนังสือสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆแปะค่อยๆแปะเข้าไปนะนั้นถ้าใครเข้าใจเรื่องสัมพันธ์ก็จะทำให้การแปลง่ายขึ้นตามที่อาจารย์สุปรีกล่าวนะถูกต้องแล้วเจริญพรสาธุสาธุมีคำถามเพิ่มเติมเชิญได้ท่านอาจารย์ครับยังอัธยาได้เห็นบางท่านบอกว่ามาอาจจะมาจากอิทธิลิงเป็นเริ่มจากอัฏฐาก็ได้ใช้ได้ไหมครับถ้าเป็นอัฏฐาที่เป็นศัพท์ดิบของอิทธิลิงไม่มีใช้ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าอัฏฐาที่เป็นอิทธิลิงเป็นคำอะไรนะไม่เคยเห็นเจริญพรฉะนั้นบางทีมันมีรูปเหมือนกัญญาใช่ไหมเวลาเราแจกกัญญาเราก็จะเป็นกัญญายะอัฏฐายะน่าจะเป็นเหมือนกัญญายะละมั่งตัวนี้ก็สามารถมองแบบนั้นได้แต่เมื่อเราแปลไปแล้วเราก็ศึกษาคำศัพท์ไปด้วยเราต้องตามไปดูว่าอัฏฐะในพจนานุกรมนั้นที่จริงแล้วคือปุงลิงเป็นอัฏฐะอการันในปุงลิงแก่อย่างปุริสะเมื่อเราเห็นอย่างนี้เห็นบ่อยพอไปเห็นอัธยะที่ไหนเราก็กำหนดเป็นปุงลิงไปโดยเป็นฐานข้อมูลเอาไว้อย่างนี้ฉะนั้นจึงไม่ใช่อัธยะแจกตามกัญญายะเจริญสอนก็คือผมไปเจอที่แห่งหนึ่งพูดว่าอาจจะมาจากอัธยะแล้วถ้าเป็นกัญญายะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอแบบนั้นแล้วมันความหมายอาจจะเปลี่ยนไปได้เจริญพรถ้ามันแจกลักษณะตามกัญญายะอาจจะมีได้ในลักษณะที่เอาอัฏฐะตัวนี้มาเป็นคำขยายอิทธิลิงอีกทีหนึ่งคำนามเมื่อขยายลิงใดก็ให้ผันไปตามคำนั้นอาจจะเอาอัฏฐะมาขยายกัญญายะก็เลยเป็นอัฏฐายะกัญญายะลักษณะอย่างนี้เป็นไปได้เจริญพรแต่คำขยายตัวนั้นต้องเป็นคำสมาธิอัฏฐะต้องเป็นคำสมาธิกับคำอื่นก็อันนั้นเป็นรายละเอียดลึกลงไปก็แจกขยายกัญญายะได้แบบนั้นแต่ถ้าแปลว่าประโยชน์เนี่ยจะเป็นอักการในปุงลิงเวลาเราถวายสังฆทานก็อัฏฐายะสุขายะหิตายะสุขายะอัฏฐายะคำนี้จะมารวมกัน3คำนะก็ได้สมมติคำนี้ด้วยเวลาถวายสังฆทานถวายภัตตาหารหิตาแจกจตุทีหิตายะสุขะแจกจตุทีสุขายะอัฏฐะแจกจตุทีเป็นอัฏฐายะหิตะเป็นนปุงสกลิงแจกตามคุละแจกจตุทีก็หิตายะสุขะเป็นนปุงสกลิงนะสุขขังความสุขสุขะแจกจตุทีก็เป็นสุขายะอัฏฐะเป็นปุงลิงแจกจตุทีก็อัฏฐายะ
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลหิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหิตายะเพื่อเกื้อกูลสุขายะเพื่อความสุขอัตถายะเพื่อประโยชน์ให้ความหมายตรงนี้หน่อยหิตะแปลว่าเกื้อกูลสุขะแปลว่าสุขความสุขส่วนอัตถายะแปลว่าประโยชน์แจกจตุถีก็เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเพื่อประโยชน์นั่นเองนะเวลาถวายสังฆทานเจริญพรสาธุเชิญอีกหนึ่งคำถามเนาะเชิญได้ตอนที่เราถวายอาหารพระสงฆ์นะครับมีตายะสุขายะแต่ไม่เห็นมีอัตถายะนะครับก็ท่านเอามาแค่สองคำก็ไม่มีอัตถายะนะบางที่ก็มีหิตายะสุขายะอัตถายะจะนะเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์นะแต่ในบทถวายสังฆทานพัตตาหารมีแค่หิตายะสุขายะแค่สองศัพท์นะสามคำนี้เป็นศัพท์ไวยพจน์กันคือมีความหมายใช้แทนกันได้นะเจริญพรอัตถายะที่จะแปลว่าความต้องการได้ไหมครับอัตถะแปลว่าความต้องการก็ได้จริงๆได้เพื่อความต้องการอัตถะแปลว่าข้อความหมายก็ได้แปลว่าความต้องการก็ได้แปลว่าประโยชน์ก็ได้อยู่ที่บริบทถ้าเราพูดถึงคำศัพท์ว่าอัตถะมีอัตว่าอย่างไรหมายถึงมีความหมายอย่างไรถ้าพูดถึงอยากได้สิ่งของก็หมายถึงความต้องการถ้าพูดถึงประโยชน์ก็หมายถึงประโยชน์ศัพท์หนึ่งๆมีหลายความหมายได้เจริญพรครับตอนเปิดตอนพี่มาผมขอนิดนะฮะตอนเปิดห้องนะฮะท่านอาจารย์บอกให้ถามผมก็นั่งดูแล้วก็งงแต่ไม่รู้จะถามยังไงคือธาตปัจจธาตุเนี่ยตอนเปิดห้องแล้วก็เรามาใช้เป็นทำเป็นอาขยาตนะครับคือยาคราวนี้ก็มีคำแปลปาเกก็คือปากะซึ่งเป็นนามพอมาของผมก็งงอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในธาตุทุกธาตุเนี่ยจะต้องมีนิยามความหมายของธาตุที่เป็นนามเข้ามาทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับที่มาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำความรู้จักนอกจากจะปาจะที่แปลว่าหุงอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยก็จะต้องมีปาเกที่แปลว่าในความหมายของปาจะอีกทีนะครับเจริญพรถูกต้องดังนั้นในธาตุทุกตัวก็จะต้องมีตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเป็นดับเบิลขึ้นมาอีกทีใช่ไหมครับเจริญพรในพจนานุกรมจะถามยังไงเจริญพรในพจนานุกรมธาตุท่านจะเขียนตัวธาตุและนิยามของธาตุด้วยสัตตมีวิภัตทั้งหมดเลยถูกต้องแล้วเจริญพรโอ้สาธุสมยกตัวอย่างธาตุตัวอื่นขมุกธาตุหรือขมะธาตุท่านจะให้คำนิยามด้วยสัตตมีวิภัตคือคตินะคติตรงนี้แปลว่าการไปเป็นคำนามศัพท์นี้เป็นปุงลิงก็นี้ก็ได้เป็นนปุงสักลิงก็ได้เมื่อเอาไปแจกปุงลิงมันจะแจกตามมุนิแจกสัตตมีวิภัตจะได้รูปเป็นคติมิตนี่คือการให้นิยามของคำว่าขมุธาตุคติมิตในการไปอย่างนี้นิยามของธาตุจะเขียนอย่างนี้กระธาตุการกระทําในการกระทํากรณะแปลว่าการกระทําเป็นคํานามกระเป็นตัวธาตุกรณะเป็นคํานามแปลว่าการกระทําเวลาเอามาให้นิยามก็แจกสัตตมีวิภัตในการกระทำอย่างนี้
ป็นแบบนี้เจริญพรสาธุสาธุถ้าเวลาให้คำนิยามหรือให้ความหมายท่านจะเขียนด้วยสัตตมีวิภัตติฉะนั้นในบทต่อไปหรือในข้อความต่อไปท่านจะแสดงตัวธาตุเนี่ยลัพพธาตุลัพพธาตุแล้วให้ความหมายของลัพพด้วยคำนามคือลาภะลาภะแจกสัตตมีวิภัตติแปลว่าในการได้นะลาภะแปลว่าได้แจกสัตตมีเป็นลาภิลัพพธาตุในการได้นะในข้อความอื่นๆก็เช่นกันวัฏธาตุวันฑธาตุวันฑธาตุวันฑนะแปลว่าการกราบไหว้นะแจกสัตตมีก็เป็นวันฑเนนะวันฑเนในการกราบไหว้นะก็เป็นแบบนี้เจริญพรสาธุสาธุท่านอาจารย์ครับสังเกตแล้วมันก็เหมือนกับว่าการสร้างธาตุให้เป็นรูปนามกิจอย่างวันฑนะวันธนะนี่เป็นใช่ไหมครับวันธาบวกยุปัจจัยใช่ไหมครับไปครับเอาตัวธาตุนี่แหละมาทำเป็นคำนามและแจกวิภัตครับทำเป็นใช่ไหมครับทำเป็นนามกิจและแจกวิภัตทำเป็นนามกิจสาธุสาธุก็เหมือนปากะปัจจัยในบวกนะปัจจัยก็เป็นปาจะใช่ไหมครับจะเป็นกะใช่โอ้ถูกต้องถูกใช่ไหมครับถูกต้องใช่แล้วใช่ตัวธาตุเฉยๆไม่สามารถแจกวิภัตนามได้วันทะเฉยๆไม่สามารถแจกวิภัตนามได้ต้องเอามาสร้างเป็นนามกิจก่อนจึงจะแจกได้นะเป็นแบบนั้นก็ให้ทราบว่าการให้นิยามธาตุนิยามความหมายของธาตุจะเป็นคำนามที่แจกสัตตมีวิภัตได้เกร็ดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกโมทนาสาธุขอบคุณอาจารย์มหาบุญเทิดเตชะภัทรโรที่เคารพ